การหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนทำหกต้องเช็ดเองนะหูยาวกับเพื่อนมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้ววันนี้เป็นเรื่องของสามสีสามสีทำอะไรนะถึงทำให้อุดต้องเจ็บตัวมาฟังกันเลยครับณโรงเรียนอนุบาลร่าเริงตอนที่ครูตาโตกำลังเตรียมอุปกรณ์ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะใช้สอนเด็กๆอยู่เพื่อนๆหลายคนเข้าไปช่วยครูแต่สามสีกลับหนีออกจากห้องไปสามสีออกมาจากห้องเรียนแล้วแอบไปที่ห้องเตรียมอาหารตอนที่ไม่มีใครอยู่สามสีเปิดตู้เย็นแล้วหยิบนมในตู้ออกมาดื่ม อร่อยชื่นใจจังเลยเมียวสามสีหยิบนมในตู้เย็นออกมาดื่มอีกแก้วคราวนี้ด้วยความรีบร้อนจึงทำให้มือไปปัดแก้วนมแก้วอื่นหกลงบนพื้นเย่แล้วทำยังไงดีล่ะเนี่ยนมหกเต็มพื้นเลยเมียวสามสีตกใจที่ทำนมหกเลยรีบวิ่งหนีไปทันทีถึงเวลาพักรับประทานอาหารว่างเด็กๆจึงออกจากห้องเรียนไปที่ห้องอาหารวันนี้เป็นเวรของหนูจี๊ดและหูยาวช่วยคุณครูยกแก้วนมมาให้เพื่อนๆดื่มไปช่วยยกนมมาให้เพื่อนๆดื่มกันนะจ๊ะเด็กๆหนูจี๊ดไปช่วยกันยกนมมาให้เพื่อนๆดื่มกันเถอะไปกันเถอะหนูจี๊ดหิวแล้วหนูจี๊ดวิ่งแซงหน้าไปตามด้วยหูยาวที่จะไปช่วยยกถาดนมมาให้เพื่อนๆเมื่อมาถึงที่ห้องเตรียมอาหารหนูจี๊ดก็ลื่นล้มลงกับพื้นหูยาวตกใจมากจี๊ดเจ็บค่อยๆลุกขึ้นหนูจี๊ดลุกไหวไหมอ่ะเป็นยังไงบ้างจ้าหนูจี๊ดครูตาโตและหูยาวค่อยๆพยุงตัวหนูจี๊ดขึ้นมาแล้วช่วยกันสำรวจร่องรอยบาดแผลหนูจี๊ดไม่มีแผลหรือเลือดไหลออกมาเจ็บตรงไหนหรือเปล่าหนูจี๊ดเจ็บที่ขากับที่หัวเข่าค่ะคุณครูเราพาหนูจี๊ดไปห้องพยาบาลกันเถอะเดี๋ยวฮะครูมีอะไรเหรอจ๊ะดูที่พื้นสินมหกเต็มไปหมดเลยเอ๊ะนมหกได้ยังไงกันนะระหว่างที่หูยาวพาหนูจี๊ดไปที่ห้องพยาบาลทั้งสองก็นึกออกแล้วว่าใครทำนมหกคิดออกแล้วตอนที่พวกเราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของครูตาโตหูยาวเห็นสามสีแอบเดินออกจากห้องไปเดี๋ยวเราไปถามความจริงจากสามสีกันก่อนนะจ๊ะสามสีเป็นคนทำนมหกหรือเปล่าจ๊ะเมียทำไมครูรู้ล่ะเมียวว่าสามสีเป็นคนทำนมหกก็ตอนสามสีเดินออกจากห้องไปในวิชาวิทยาศาสตร์ตอนที่ครูสอนอยู่อ่ะสามสีกลับมายังมีนมติดหนวดอยู่เลยเมียวทำไมสามสีไม่เช็ดพื้นล่ะคะรู้ไหมหนูจี๊ดลื่นล้มเจ็บไปหมดเลยจี๊ดกับหูยาวเป็นเวรหนูจี๊ดกับหูยาวก็ไปเช็ดเองสิเมียวสามสีเป็นคนทำนมหกก็ต้องหาผ้ามาเช็ดให้เรียบร้อยสินะคะ
แล้วสามสีหนีออกจากห้องเรียนไปแบบนั้นก็ต้องไปขอโทษครูตาโตด้วยนะครูสามสีขอโทษสามสีไม่น่าหนีออกไปในเวลาเรียนเลยเมียวเดี๋ยวสามสีจะเช็ดพื้นที่เลอะเองนะเอาละสามสีครั้งนี้ครูยกโทษให้แต่ถ้าหากมีครั้งหน้าอีกแล้วก็ครูจะทำโทษสามสีด้วยการให้ทำความสะอาดห้องเรียนทั้งวันเลยนะคะหูยาวจะเตรียมผ้าเช็ดพื้นกับน้ำไว้ให้นะตอนนี้สามสีไปขอโทษหนูจี๊ดที่ห้องพยาบาลก่อนดีกว่าถ้าสามสีไม่หนีออกจากห้องเรียนไม่แอบไปดื่มนมหรือรีบเช็ดนมที่ทำหกไว้เองตั้งแต่แรกเรื่องก็คงไม่ใหญ่แบบนี้เด็กๆทำอะไรหกไว้ก็ต้องเช็ดเองอย่าปล่อยทิ้งไว้แบบสามสีนะครับ